ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกไม่ได้อยู่ที่บริษัททั้งหมื่นล้านนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะต้องจ่ายให้กับระบบดีลเลอร์ของเขาไม่ว่าจะเป็นนะครับดีลเลอร์แบบนะแบบ 200,000 นะ 50,000 อะไรเงี้ยเขาก็จะมีถูกต้องไหมสมมุตินะครับวันนี้นะครับคนที่เปิดเป็นดีลเลอร์รายใหญ่เนี่ย 250,000 ไปแนะนำนะครับให้คนมาซื้อ 2,500 ก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้น 10,000 ล้านที่บริษัทรับมาต้องจ่ายออกไปประมาณ 40% เอาตัวเลขกลมๆเลยนะครับจ่ายลงไปตามเงื่อนไขที่เขาจ่ายไม่ว่าจะไปจ่ายระดับดีลเลอร์ดูนู้นเนี้ยประมาณ 40% นั่นก็คือประมาณ 4,000 ล้านแล้วถูกต้องไหมก็ไปแล้ว 4,000 ล้านอันที่2ก็คือทุกคนบอกว่าซื้อสินค้าไอ้จ่ายเงินแล้วได้สินค้าหมดแต่สินค้าขายไม่ได้แสดงว่าทุกคนได้สินค้าแสดงว่าบริษัทนี้ก็ต้องสั่งผลิตสินค้าเมื่อสั่งผลิตสินค้าเงินก็ต้องจ่ายค่าการผลิตสินค้าซึ่งผมตีไปให้ประมาณ 20% แล้วกัน 20% ของ10,000 ล้านก็คือ 2,000 ล้านบาทนะ 2,000 ล้านบาทก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 4,000 ล้านละคำถามคือเหลือ 4,000 ล้านเนี่ยบริษัทได้ทั้งหมดหรือเปล่าไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะบริษัทมีเรื่องของการโฆษณานะครับการจ้างโฆษณาจ้างนู่นจ้างนี่จ้างอะไรก็แล้วแต่ตามทั้งหมดนะครับบริษัทจะเหลือกำไรเน็ตๆประมาณ 8-10% 8-10% นี่คือธุรกิจทั่วๆไปเลยทุกเกือบธุรกิจเลยจะเป็นแบบนี้หักค่าใช้จ่ายแล้วกำไรเน็ตๆคือประมาณ 10% เพราะถ้าดังนั้นกำไรเน็ตๆ 10% กำไรของ10,000 ล้าน 10% ก็คือ 1,000 ล้านแต่ 1,000 ล้านนี่ไม่ใช่ปีเดียวนะตั้งแต่เขาเปิดมาปี62บ้างถ้าจำไม่ผิดนะจนถึงวันนี้นับ6ปีกำไรบริษัทประมาณ 1,000 ล้านคำถามคือบริษัทมีกำไร 1,000 ล้านแล้วจะไปจ่ายให้กับอะไรอ่ะเทวดาเป็น 10,000 ล้านเอาเงินที่ไหนมาจ่ายช่วยตอบกับผมหน่อยช่วยตอบผมหน่อยว่าเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเพราะยอดขายยังไม่หักอะไรเลยเนี่ยยังได้แค่ 10,000 ล้านนี่ไงครับผมถึงได้บอกว่าเราเอาความจริงมาพูดกันมีเทวดาน่ะก็มีจ่ายบ้างแต่ผมเชื่อว่าไม่เป็น 10,000 ล้านไอ้เป็น 10,000 ล้านน่ะมโนหรือเปล่าจินตนาการหรือเปล่าพูดเพื่ออะไรหรือเปล่าออกมาสร้างกระแสหรือเปล่าเราพูดถึงหลักของความเป็นจริงสิครับว่าธุรกิจดำเนินการอย่างกับบริษัทถามว่าบริษัทเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าที่ค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องค่าโปรแกรมถูกป่ะใส่ไข่เกินไป 10,000 ล้านฮะถูกป่ะค่าโปรแกรมแล้วบริษัทนี้ดีไอคอนผมยอมรับนะครับว่าเขาขึ้นป้ายวิลบอร์ดเยอะมากๆแล้วคุณรู้เปล่าไอ้ป้ายวิวบอร์ดอะสมมุตินะครับขึ้นที่อะไรอะที่ทางด่วนอะทางด่วนอะไอ้ป้ายใหญ่ๆแบบนั้นอะที่เห็นอยู่5คนอะคุณคิดว่าปีนึงเท่าไหร่ครับปีละ 10,000 บาทยังไงครับหรือว่ายังไงคุณรู้เปล่าว่าไอ้ป้ายนั้นราคาเท่าไหร่ใบหยกราคาเท่าไหร่คุณลองกะคือใบหยกเนี่ยแค่เดือนละ 10,000 แหละครับคุณขึ้นป้ายที่ใบหยกได้แค่เดือนละ 10,000 แหละครับจริงป่ะฮะเพราะฉะนั้นเงินตรงเนี้ยที่เขาเอาไปอ่ะเขาจะเหลือเพียงไม่เท่าไหร่หรอกครับและตอนนี้เงินที่ไปอยู่มากที่สุดคือไปอยู่กับเครือข่ายลูกข่ายไอ้ระดับขายทั้งหมดอ่ะนี่คือความจริงนี่คือเรื่องจริงอันนี้ขอถามนะครับว่าแล้วทำไมบรรดาทนายไปอยู่ฝั่งนู้นเยอะมากเลยครับคำถามง่ายๆเลยครับนะครับคำถามง่ายๆเลยครับตรงไหนมีแสงล่ะครับตรงไหนมีแสงล่ะครับนะไปอยู่ฝั่งประชาชนให้คนเห็นใจดีกว่าไหมออกมาช่วยเหลือประชาชนออกไปนี่ประชาชนมาในประชาชนฮะอ
ูกต้องไหมออกกันมาลืม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 ไปหมดเลยโผล่หัวก็ยังกับตัวเมียแคสเลยแต่ถามว่าเฮ้ยมันกล้าพูดความจริงหรือเปล่ากล้านี่ความจริงหรือเปล่าแล้วทนายความเหล่านี้คำถามคือคุณเป็นทนายความคุณไม่ได้ศาลคุณจะบอกว่าเขาผิดเฮ้ยคุณไปตัดสินเขาทั้งหมดเลยเอาหลักง่ายๆครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้เอาหลักง่ายๆวันนี้นะครับคุณรู้แผนการตลาดของบริษัทนี้นะครับทนายทุกคนหรือว่าอะไรอะช่องรายการต่างๆนะครับผมไม่ได้ว่านะช่องรายการต่างๆรายการที่ดังๆทุกอย่างเนี่ยนะครับกับทนายพวกเนี้ยรู้แผนการตลาดของบริษัทดิไอคอนแล้วหรือยังเอาแบบรู้จริงนะแล้วเป็นแผนการตลาดจริงๆนะรู้หรือยังเพราะจากที่ผมออกมาดูทั้งหมดมันคือแม่ทีมไปทำเอกสารของแม่ทีมไม่ใช่เอกสารของบริษัทและที่พูดมาทั้งหมดมันไม่ใช่แผนการตลาดของบริษัทไม่ใช่นี่ของบริษัทเลยคุณไม่รู้ด้วยกันว่าแผนการตลาดของบริษัทเป็นไงบริษัทเขาจ่ายแบบไหนจ่ายยังไงแต่คุณใจนี่อย่างเดียวโฟกัสอย่างเดียวเฮ้ยลง 200,000 แล้วเขาขายไม่ได้เขาเสียหายลง 200,000 เขาขายไม่ได้เขาเสียหายลง 200,000 ขายไม่ได้เขาเสียหายคุณพูดกันอยู่แค่นี้เพราะอะไรครับผมอยากเห็นว่ารายการไหนสักรายการนึงเชิญผู้บริหารบริษัทของดิไอคอนมาแล้วเขียนแผนการตลาดบรรยายแผนธุรกิจของบริษัทดิไอคอนให้ดูหน่อยอยากเห็นเพราะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะคุณจะได้รู้ไงเฮ้ยนี่คือแผนการตลาดของเขาแล้วมันผิดตรงไหนคุณค่อยซักแต่วันนี้คุณฟังคนนู้นบอกอย่างนี้คนฟังคนนี้บอกอย่างนั้นคุณฟังตรงนั้นบอกนี้คุณฟังคนนี้บอกงั้นแล้วคุณบอกว่าแผนการตลาดเขาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ทั้งที่มันไม่ใช่ทั้งที่มันไม่ใช่เพราะถ้าคุณอยากรู้คุณต้องให้บริษัทเขาอธิบายก่อนว่าโอเคนับเงื่อนไขของการเป็นนะเป็นลูกขายเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นอะไรเป็นตัวแทนจำหน่ายของเขาอะสมมติเป็นตัวแทนจำหน่ายลง 250,000 ได้อะไรบ้างได้ยังไงบ้างได้แบบไหนบ้างลง 25,000 ได้แบบไหนบ้างลง 50,000 ได้แบบไหนบ้างลง 25,000 ได้อะไรบ้างแล้วไปทำแบบไหนจะมีรายได้มาจากช่องทางไหนต้องให้บริษัทเขาอธิบายให้เราฟังก่อนแผนการตลาดเขาคุณม้าศึกครับอันนั้นแหละสิ่งที่ผมต้องการเพราะอะไรครับเพราะถ้าบริษัทเป็นคนเขียนแล้วเรามีผู้เสียหายเขามาบอกเฮ้ยตอนที่ฟังตอนที่ได้เอกสารมาตอนที่ฟังไม่เหมือนกับที่คุณเขียนนี่แหละครับมันคือการชนกันไงแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าบริษัทเขาก็จะบอกว่าไอ้ที่คุณมีเป็นเอกสารของแม่ทีมเอกสารที่ทำขึ้นมาเองไม่ได้มีเอกสารจากบริษัทไม่ใช่อะไรจากบริษัทถูกต้องไหมความผิดไปอยู่ที่แม่ขายก็ถูกต้องไงครับก็ผมถึงได้บอกไงแม่ขายไปแปลงสารหรือเปล่าสมมตินะครับวันนี้เราให้บริษัทออกมาทั้งหมดแน่นอนครับบริษัทนะครับเป็นแบบนี้ถ้าแม่ขายเขารู้ว่าเฮ้ยบริษัทไม่ได้พูดความจริงแม่ขายกับบริษัทก็เอาข้อมูลมายันกันอ้าวเราก็ไปดูว่าเฮ้ยอันไหนจริงอันไหนไม่จริงถูกต้องไหมแม่ขายกับลูกทีมเอามายันกันว่าแม่ขายมาทำเองหรือบริษัททำนี่ไงมันถึงจะได้ข้อมูลที่แท้จริงและคำว่าเขาไม่ได้จดตามแผนการตลาดเขาไม่มีแผนการตลาดก็จริงแต่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่การเป็นตัวแทนจำหน่ายอ่ะผมจะบอกให้ครับอย่างนี้ครับถ้าเอาแบบผมไม่พูดถึงบริษัทนี้นะงานเข้าแม่ขายเดี๋ยวทีนี้ถ้าคนพูดข้อมูลที่ว่านะครับแม่ขายอยู่นะครับบอสพอมาเปิดไต่ตอนนี้ถือว่าเสียเปรียบผมบอกเลยครับว่าวันนี้สมมุตินะครับอันนี้คือไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายนะแต่เป็นธุรกิจการขายทั่วไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับสมมุตินะครับคุณเปิดบิน 200,000
ผมยกตัวอย่างนะ